เรื่องต่อไปครับบ้านร้อยวิญญาณพี่ต้นกาฬสินธุ์ประสบการณ์ร่วม20กว่าปีที่ผ่านมามีสมาธิในการฟังเรื่องนี้ป่าว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนชอบฟังดูครับพี่ต้นครับป้าสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้นนอนดึกหน่อยนะวันนี้นะครับผมต้องกราบขอบพระคุณนักเล่ารอบดึกทุกคนบางคนอดหลับอดนอนมาเพื่อที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังขอบคุณมากนะพี่ต้นรวมไปถึงท่านอื่นๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับป้าครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่ต้นก็เพิ่งเลิกวิ่งงานครับผมเพิ่งเลิกวิ่งงานใช่ครับป้าตอนนี้อยู่จังหวัดไหนอยู่กาสิกรุงเทพเนี่ยนะครับป้าตอนนี้อยู่กรุงเทพนะใช่ครับอยู่แถวรามคำแหงวันนี้ไปวิ่งงานที่ไหนในกรุงเทพก็ไปเรื่อยเปื่อยป้าเจองานที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับประธานโทษวิ่งงานหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์ครับป้าไรเดอร์ไรเดอร์อ๋อเป็นไรเดอร์รับเอกสารอะไรอย่างนี้ป่ะหรือว่าใช่ครับป้าไม่ได้รับอาหารนะเป็นรับเอกสารของออฟฟิศโน่นนั่นนี่ถูกไหมใช่ครับผมอ๋อป้าก็มีไรเดอร์ประจำตัวคนหนึ่งรุ่นเป็นน้องมารับส่งเอกสารขี้เกียจไปเองขี้เกียจขับรถก็แบ่งงานให้ไรเดอร์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละป้าว่าบางทีขับรถนานเราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้เนอะแล้วถ้าฝนตกอ่ะพี่รถก็ลุยดะครับถ้าติดงานอืมก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับระวังหน่อยเมื่อตอนไหนเมื่อตอนเย็นไหมป๋าดูข่าวมันมีแท่งกั้นขอบทางตกมาหรือเปล่าตรงถนนนราธิวาสอะไรสักอย่างอ่ะนะครับผมโชคดีนะน้องมอเตอร์ไซค์คันนั้นแบบอยู่ใกล้ๆเลยแบบโอ้โหเห็นตกลงมาแล้วแบบอันตรายจริงถึงบอกว่าถ้าเป็นรถก็อย่างที่ว่าป๋ามันก็ต้องมีบ้างสารพัดจะเจอทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องผีก็นอนใต้ขื่อใต้คานแต่ขับรถเนี่ยการไปหลบใต้ไอ้ของพวกนี้ในเมืองไทยไว้ใจไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะเนาะครับวันขับไปเจองูกาดอยู่กลางถนนก็มีงูอะไรนะงูเหลือมเหรอล่าสุดผมก็เพิ่งเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้ง3เมตรกว่ามันหนีน้ำไงฝนมันตกมันหนีน้ำมันขึ้นมาอยู่กลางถนนแล้วผมก็ลากมันลงก็เข้าป่าไปกลัวรถจะทับเอาอ๋อลากมันลงไปให้มันไปอยู่ขอบทางใช่ครับแต่ถ้ามันลากพี่ต้นไปพี่ต้นไม่ได้อยู่ขอบทางนะอยู่กลางท้องเลยนะนั่นแหละคงงั้นแหละป่ะเออจับงูเหลือมงูหลามเป็นไหมพี่ต้นได้หมดครับจับได้หมดเลยอ่าโอเคแต่ตะขาบเจอไม่ได้ตะขาบที่เหยียบให้ตายเลยทำไมอ่ะผมเคยโดนกัดครั้งหนึ่งแล้วผมแพ้พิษมาแล้วมือผมมันบวมจนแบบกำเข้าไม่ได้อ่ะป๋าเอ้าก็เลยเจอกันไม่ได้กูรักกูแค้นกันให้อภัยเขาซะ ชีวิตเขาไม่ได้อยู่ง่ายนะพี่แค่ใส่รองเท้าก็หมดไปเป็นวันแล้วล่ะ คงงั้นแหละป๋าโอเคนะพอ okay. ผ่อนคลายก่อนที่จะมาเกรงลุ้นไปกับบ้านหลังนี้ครับบ้านน้อยอ๋อขออภัยบ้านร้อยวิญญาณเชิญครับพี่ต้นเมื่อกี้พาผมผ่อนคลายแล้วผมก็จะพาป๋ามาหัวเสียกับผมนิดหน่อยอ้าวได้แล้วกันเริ่มจากนั้นละกันเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนั้นเนี่ยเริ่มจากวันนั้นเป็นวันพระเล็กก็ผมก็ไปเก็บดอกไม้ไปอะไรไปขึ้นหิ้งให้พ่อบูชานะพูดถึงนะทีนี้ด้วยความที่ว่าพ่อเนี่ยเขารู้ไตผมตั้งแต่เล็กจนโตอยู่แล้วว่าผมเป็นคนเนี่ยกลัวผีเป็นคนที่ปอดแหกอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแกก็จะชอบต้มผมอยู่เรื่อยอย่างรอบล่าสุดนี่ก็คือต้มผมไปดูวิดีโอดูวิดีโอใช่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีรถฉายหนังกลางแปลงแล้วก็รถฉายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยที่เขามาขายแล้วขายยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยป๋านึกออกใช่ไหมนึกออกป๋าน่าจะเคยเจออยู่ทีนี้พ่อก็เลยต้มผมโดยการหลอกผมว่ามีรถฉายวิดีโอมาที่หมู่บ้านนึงจะไปดูไหมก็ดูวิดีโอนี่ก็ไปกับแกแหละก็แกก็เอากระเป๋าให้ผมใบหนึ่งเป็นกระเป๋าสะพายข้างหลังและแกก็จะมีย่ามติดตัวซึ่งแกจะสะพายไปประจำซึ่งผมไม่ได้รู้หรอกว่าในกระเป๋านั้นมีอะไรเพราะผมไม่ได้ดูตั้งแต่แรกแกเป็นคนเก็บใส่ไว้ครับผมก็สะพายขึ้นหลังปั๊บผมก็ปั่นจักรยานปั่นไปเรื่อยหมู่บ้านผมเนี่ยอยู่จากหมู่บ้านเนี้ยประมาณน่าจะ5กิโลหน่อยๆน่าจะได้ถ้าจากระยะ
ที่ดูกิโลหลักกิโลนะก็ผมก็ปั่นตามพ่อไปโอ้เหนื่อยก็เหนื่อยขาก็สั้นปั่นตามผู้ใหญ่ผมไปเรื่อยๆปุ๊บรถฉายวิดีโอเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะเปิดตามศาลากลางหมู่บ้านพอไปถึงศาลากลางหมู่บ้านปุ๊บผมก็ถามพ่อว่าเอานี่ไงศาลากลางหมู่บ้านแล้วถามเป็นภาษาอีสานดีเด้ศาลากลางบ้านเขาจะบอกว่าสายผมพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเข้ามาตอน 5-6 โมงนะพอเราไปมันตอนบ่ายสามบ่ายสามกว่าพ่อบอกว่ามาตอน 5-6 โมงเราก็รอแต่คือก็คือปั่นผ่านไปพูดง่ายๆปั่นผ่านไปปุ๊บพอไปถึงบ้านหลังนึงปุ๊บไปถึงบ้านหลังนั้นบ้านหลังเนี้ยจะอยู่ชันชานหมู่บ้านนิดนึงบ้านเขาอ่ะจะแอเรียรอบบ้านเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับดินทรายที่เขาเทไว้เหมือนกับจะปรับพื้นจะต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเรียกว่าแปลกหรือไม่แปลกก็ได้เพราะว่ามันมีรอยเท้าเต็มรอบบ้านแกเลยวันที่มานะก็คิดซะว่าเป็นของคนอื่นเขาจะมาเหยียบหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจทีเนี้ยพอไปถึงปุ๊บก็มีลุงแล้วก็ป้าลุงอีก 4-5 คนแล้วก็มีลุงคนนึงแกนอนป่วยอยู่ผมก็เลยว่าเออคงเป็นเพื่อนพ่อละมั้งคิดใจอ่ะนะก็เลยอ่ะนั่งคุยกับเขาเขาก็คุยกันในวงอ่ะนะผมก็อยู่นอกวงผมก็นั่งเล่นกับผมครับพวกก็ถ้าตอนนั้นก็จะเป็นเพื่อนๆกันนั่นแหละก็เล่นแบบเล่นหมากฮอตกันโยนเหรียญกันบ้างอะไรเงี้ยอยู่ในวงนอกพวกเขาผู้ใหญ่เขาคุยกันทีนี้พอคุยกันได้สักพักนึงพ่อก็เลยเรียกผมเข้าไปในวงพอเรียกเข้าไปในวงปุ๊บผมก็เห็นลุงคนนั้นแกนอนแบบคือนอนคือพูดคุยได้ตอบโต้ตอบได้แต่เหมือนไม่มีกำลังเหมือนแกแบบแกผอมไปเลยแกผอมมากอ่ะครับแต่ก็ยังพอแบบว่ายังพอแบบลืมตายังพอโต้ตอบได้พ่อก็เลยบอกว่าให้ไปเก็บดอกไม้มาให้หน่อยพอเก็บดอกไม้มาปุ๊บผมก็ไปกับนี่แหละกลุ่มเด็กๆนี่แหละก็ไปช่วยกันเก็บมาปุ๊บก็พ่อก็เปิดกระเป๋าออกในนั้นก็มีพานมีเขาเรียกอะไรอ่ะกระจนดอกไม้อ่ะที่จะไว้ขึ้นไหว้ครูอะไรเงี้ยทีนี้แกก็ให้ผมจัดดอกไม้แล้วก็ใส่พานแล้วก็แกจะไหว้ปู่ตาแกเอาคือในย่ามแกมีองค์ปู่ตามาด้วยแกก็เอามาตั้งปุ๊บก็ไหว้สักพักนึงแกก็สวดอะไรอยู่แป๊บนึงพักใหญ่ๆอ่ะนะครับพวกผมก็อยู่รอบนอกกันเล่นๆกันอยู่กับพวกเพื่อนๆนี่แหละเพื่อนๆใหม่นี่แหละพอเล่นไปได้สักพักนึงพ่อก็เลยบอกว่าจะนอนค้างที่เนี่ย2วันก็เลยให้ผมให้ป้าคนหนึ่งแกไปเอาเสื้อผ้ามาให้เสื้อผ้าแบบเป็นเสื้อใส่ธรรมดาได้แหละเสื้อยืดตัวหนึ่งเสื้อยืดสองตัวแล้วก็กางเกงสองตัวมาให้ผมแล้วพ่อแกเตรียมชุดมาแล้วไง อยู่ในกระเป๋านั่นแหละทีนี้พอนอนคืนที่หนึ่งเริ่มสงสัยแล้วว่าหมามันหอนอะไรคือหอนเนี่ยหอนได้ไหมหอนได้ไม่ได้หมายว่าเขาหอนแบบว่าหันมาทางบ้านผมหันมาทางบ้านที่ผมนอนอยู่เนี่ยคือบ้านลุงคนเนี้ยแล้วพวกป้าลุงเขาก็นั่งแบบว่าคุยกันตำหมากเคี้ยวหมากคุยกันโสเลกันนะมาถึงดึกๆกันนะพี่ต้นใช่ครับก็คือเหมือนดูใจลุงแกไปด้วยอ่ะก็ลุงแกอยู่คนเดียวทีนี้ก็ผมก็มีอะไรให้ทำก็ทำผมก็ถามพ่อว่าเออรถวิดีโอเขาจะมาฉายไหมผมก็ยังตื้ออยู่นะยังตื้อจะดูวิดีโออยู่นะพ่อก็บอกเขาคงไม่มาแล้วแหละเขามาวันหลังเท่านั้นแหละผมก็จับตายได้ว่าเออพ่อต้มผมแล้วก็เลยอ่ะโอเคก็อยู่ในเหตุการณ์ต่ออยู่ทีนี้ก็ผู้เฒ่าแก่เขาใช้ไปซื้อนั่นซื้อนี่ก็ไปซื้อขนมนมอะไรก็ว่าไปซื้อมาแล้วก็มาแจกจ่ายกันเนี่ยมาแจกจ่ายกันทีนี้ก็พอตกดึกเข้าไปเรื่อยๆช่วงประมาณสักเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งครับจากคนที่นอนติดกับพื้นแกก็ลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมานั่งแล้วก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วแกก็ชี้ไปทางนั้นชี้ไปทางนี้ชี้ไปชี้มาแล้วพ่อก็เลยเอาสายสินเนี่ยไปคล้องที่หัวครับไปคล้องที่หัวแล้วแกก็เป่าอะไรไม่รู้แล้วลุงคนนี้ก็ค่อยๆนอนลงแล้วก็แกก็เหมือนกับเผลอหลับไปมันก็หลับไปผมก็เลยถามว่า
ว่าอันเราเราเป็นยังผมก็ถามแกไปแกลุงแกเป็นอะไรเหรอแกก็บอกว่าไม่ต้องหูหรอกป้าบอกไม่ต้องรู้หรอกพอไม่ต้องรู้พวกป้าลุงก็ช่วยกันจับช่วยกันจับเทียนอะไรเอ่ยก็ตั้งบูชาไปพ่อบอกว่าให้เอาธูปธูปกำนึงเนี่ยให้เอาไปปักตรงหน้าทางเข้าบ้านซึ่งบ้านเขาเนี่ยจะมันจะเหมือนกับรั้วที่เขาทำไว้มันจะเป็นเหมือนวงกลมแล้วมันจะมีช่องนึงให้เป็นทางเข้าทางออกของบ้านครับเขาบอกว่าเอาไปปักไว้ตรงเสาข้างฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้ให้ปักไว้ข้างเสาก็มีลุงคนหนึ่งแกเอาไปปักให้พอไปปักปุ๊บแล้วแกเดินกลับมาโดยปกติเนี่ยถ้าเราปักธูปลงดินเราต้องใช้กำลังที่จะแทงลงไปประมาณนึงใช่ไหมป๋าใช่ใช่พอแทงลงไปปุ๊บแกก็เดินกลับมาพอแทงก็พอแกเดินได้กลับมาปุ๊บธูปพวกนั้นน่ะกระเด็นมาหาแกอุ้ยฮะอุ้ยปลุกคือผมก็เห็นเหตุการณ์คือว่าธูปพวกนั้นน่ะที่มันปักอยู่ที่พื้นน่ะกระเด็นลอยมาหาลุงได้กระโดดเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันกระเด็นได้ไงอ่ะนี่แหละคือคำถามมันกระเด็นได้ยังไงนี่แหละทีเนี้ยพ่อก็เลยบอกว่าห่วยว่าเป็นจะเอาอยู่เหรอเด้อบัดนี้พ่อก็บอกว่าเหมือนจะเอาไม่อยู่แล้วนะ อะไรเงี้ยพ่อก็เลยเอาสายสินที่เอาอยู่ในกระเป๋าที่พ่อเตรียมมาตั้งแต่แรกอ่ะเอามาปุ๊บก็มาขึงรอบเป็นรั้วบ้านเลยรอบรั้วบ้านปุ๊บพอรอบรั้วบ้านเสร็จปุ๊บเตชะบุญสายสินไม่ถึงกันไม่ถึงกันก็คือสายสินที่เอามามันสั้นไปป๋ามันขาดไปประมาณคืบหน่อยๆก็ต้องหาวิธีเอาได้สายสินข้อมือเนี่ยแหละตัดมาแล้วก็มามัดต่อให้มันถึงกันพอมัดถึงกันปุ๊บทุกคนก็อยู่ในวงสายสินนั่นน่ะระหว่างที่ทำพิธีอยู่เนี่ยระหว่างที่อยู่ในสายสินเนี่ยหมาอยู่ข้างนอกก็หอนนะหอนรับกันมาเป็นช่วงทีนี้พ่อก็เลยบอกว่ายังไงก็ได้คืนนี้อย่าออกจากตรงนี้ก็พอทุกคนแล้วพ่อแกก็นั่งสวดมนต์กับปู่ตาอยู่สวดนั่งสวดต่อหน้าองค์ปู่ตาแล้วก็หิ้งพระของลุงที่แกทำไว้อ่ะครับแกก็นั่งสวดยกใหญ่เลยนะไม่ใช่แบบว่าสวดเหมือนแบบนโมสามจบอะไรแล้วจบเลยไม่ใช่นะคือสวดต่อเนื่องยาวเลยสวดวนหลายจบสวดยาวเลยสวดยาวเลยผมก็นั่งดูนั่งดูจนผมเผลอหลับไปพอเผลอหลับไปปุ๊บสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีตอนนั้นรู้สึกว่าจะมันน่าจะใกล้เช้าอ่ะแต่ผมไม่มีนาฬิกาที่จะดูเพราะว่านาฬิกาที่เขาแขวนไว้มันก็พังแล้วทุกคนก็ต่างคนก็ต่างไม่มีนาฬิกาสมัยนั้นต่างคนก็ต่างแทบจะไม่มีโทรศัพท์พูดง่ายๆก็ใช้เวลานั่นแหละฟังเสียงไก่นั่นคือเช้าแต่ไก่มันยังไม่มาก็คือยังไม่เช้าทีเนี้ยผมได้ยินเสียงแบบว่าทุกคนนะที่นั่งอยู่ในวงนั้นน่ะครับได้ยินเสียงเดียวกันเลยว่าเหมือนมีเสียงอะไรมาวิ่งรอบแอเรียบ้านนอกซึ่งบ้านแกน่ะณตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปก็เลยใช้ตะเกียงกับเทียนและทีเนี้ยพอไอ้ตะเกียงกับเทียนเนี่ยเขาก็จะตั้งแล้วก็เอากระดาษบังๆไว้หน่อยถ้าเป็นตะเกียงก็จะแขวนได้และทีเนี้ยไอ้จังหวะที่แขวนไว้เนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเสียงคนเดินเตะป่าหญ้าป่าแบบดังสวดชาติอย่างเงี้ยครับครับก็จะได้ยินรอบบ้านไปคือนอกวงสายสินถูกไหมพี่ต้นใช่ครับใช่ครับทีนี้พ่อก็บอกว่าอย่าพากันออกไปเด้ออยู่ในนี่แหละคือทุกคนเนี่ยถามพ่อหมดนะว่าเสียงอะไรอยู่รอบบ้านพ่อก็ตอบกลับมาว่าไม่ต้องไปไหนนะอยู่ในนี้แหละเหมือนจะมีอะไรไม่ดีกำลังจะมาคันเนี้ยพ่อก็สวดไปพอเสียงไก่ขันยกที่หนึ่งหมาเลิกหอนขันยกที่สองยกที่สามยกที่สี่ก็เริ่มจะสว่างขึ้นเริ่มฟ้าเริ่มสว่างขึ้นพ่อก็บอกว่าเริ่มออกจากบ้านได้แล้วก็ต่างคนก็ต่างแบบว่าญาติเขาก็กลับไปที่บ้านของเขานะไปอาบน้ำไปแต่งตัวไปอะไรก็คือพ่อต้องอยู่ที่เนี่ย2คืนคืนที่3เนี่ยถึงจะเป็นวันพระใหญ่ถึงจะเริ่มทำพิธีใหญ่ได้
มือนกับเป็นพิธีปลดปล่อยลุงคนเนี้ยได้เพราะว่าทำพิธีเล็กเขาไม่น่าจะไหวเพราะว่ามากันเยอะพ่อพูดอย่างนี้คำว่ามากันเยอะผมตอบไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะแต่ใช้คำว่าเยอะครับทีเนี้ยผมก็เลยยังไงมาปลดทุกข์ดีกว่าผมจะมาปลดทุกข์คือผมปวดท้องผมจะมาปลดทุกข์พอผมเดินออกมาปุ๊บผมก็ไม่กล้าปลดทุกข์ตรงที่วงของพ่ออยู่เพราะว่าบ้านเขาไม่มีห้องน้ำต้องอาศัยขุดหลุมเอาผมก็เดินเลยตรงที่พ่อทำเป็นวงไว้ป๋ารอยตีนคนเต็มเลยรอบแอเรียบ้านเป็นวงกลมเลยคือแต่ไม่รู้กี่คนแต่รู้ว่าเยอะคือรอยเป็นรอยเท้าแบบเดินหญ้าล้มมั่งอะไรบ้างเต็มเลยแล้วเดินบนทางเดียวกันด้วยคืนที่หนึ่งผมก็เลยไปเล่าให้พ่อฟังว่าพ่อเนี่ยผมเห็นรอยเท้าคนเดินเต็มบ้านเลยเราจะเป็นอะไรไหมพ่อพ่อบอกไม่เป็นไรหูตาอยู่หูตาช่วยอยู่โอเคก็ตามนั้นแล้วกันพวกเพื่อนๆก็มาตอนกลางวันก็เล่นกันผมก็นอนบ้างอะไรบ้างก็ระหว่างที่ช่วยพ่ออยู่เนี่ยพ่อก็เลยใช้ให้ไปหาธูปหาซื้อธูปซื้อเทียนซื้ออะไรมาไว้หรือไม่ก็ไปขอที่วัดก็ได้เผื่อหลวงพ่อท่านให้มาก็เลยไปกับเพื่อนๆที่เป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละก็เขาพาไปวัดพอพาไปวัดปุ๊บได้ธูปได้เทียนได้ดอกไม้อะไรมาจะมาเติมพิธีของพ่ออีกก็เลยให้นิมนต์หลวงพ่อท่านมาดูมาช่วยดูด้วยหลวงพ่อท่านก็เลยมาพอมาปุ๊บหลวงพ่อก็บอกว่าถ้ายังไหวอ่ะให้สู้ต่อนะบอกพ่อของพี่ต้นถูกป่ะไม่ใช่บอกลุงคนนั้นอ่ะบอกลุงคนป่วยใช่ถ้ายังไหวให้สู้ต่อนะเพราะว่าชะตายังไม่ขาดหลวงปู่แกบอกว่าชะตาของลุงคนนี้ยังไม่ขาดดวงยังถือว่าแข็งอยู่ยังถือว่าอยู่ได้แต่ไปทำอะไรไว้อ่ะให้รู้ไว้นะว่าเขาอ่ะมาเอาคืนมันเป็นของเขาโอ้ถ้าเป็นไปได้เอาไปคืนเขาซะแล้วแกก็พูดไปแค่นี้แล้วแกก็กลับไปทำวัดต่อก็คือรู้สึกว่าจะฉันเพลนมั้งครับจำไม่ผิดนะครับทีนี้พ่อก็เลยมองลุงแล้วก็ถามว่าลุงแกก็เรียกเป็นเพื่อนกันน่ะแกก็เรียกว่ามึงไปเฮ็ดหยังมาเฮ้ยแต่เป็นเพื่อนกันมึงไปทำอะไรมาหรออะไรเงี้ยครับไปทำอะไรมาเหมือนกับแกหมดสติไปแล้วแกก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเหมือนแกหมดแรงอ่ะพูดง่ายๆทีนี้คำตอบก็เลยยังไม่ได้พอยังไม่ได้ปุ๊บพอเข้าวันที่สองวันที่สองเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมคราวเนี้ยมันไม่ใช่แค่เสียงเดินอ่ะมันเป็นเสียงผมจะจินตนาการยังไงดีว่าให้คนแบบว่านึกภาพออกได้เลยว่ามันเป็นอย่างเนี้ยอันนี้ดีกว่าปะเหมือนใครเป่านกหวีดอยู่ไกลๆมีเสียงหวีดมาลอยมาตามลมใช่ใช่มันเหมือนมีคนเป่าเสียงนกหวีดอยู่ไกลๆแต่ดังอยู่ใกล้ๆหลังคาบ้านครับอย่างนั้นเลยแล้วก็มีเสียงวีดแบบว่าแบบคือวีดไม่ใช่วีดแบบครั้งเดียวนะป๋ามันวีด1วีด2วีด3วีด4อะไรเงี้ยแล้วก็วีดพร้อมกันแล้วก็ไอ้จนแบบไอ้นี่วีดเหมือนเสียงอึ่งอ่ะนั่นแหละอย่างนั้นเลยแล้วก็จะเสียงวีดวีดอยู่เงี้ยผมก็นั่งปิดหูผมก็กลัวเนาะคือนาทีนั้นคือแบบเสียงวีดร้องระงมใช่คำใช่ครับป๋าประมาณนั้นเลยแล้วก็เสียงสลับกับไอ้เสียงเดินรอบหญ้าแบบหมู่บ้านแล้วเดินรอบบ้านแกหาทางเข้าเหมือนหาทางเข้าแล้วก็เสียงหมาเห่าหมาหอนนี่ก็แบบมาตลอดเลยแบบทั้งที่ไม่ใช่เดือนที่มันจะต้องผสมพันธุ์นั่นแหละแต่ก็ได้ยินมาตลอดเลยแบบโว้วแล้วไอ้ดีก็วีดมาเอาละผมนั่งปิดหูทั้งคืนเลยคืนนั้นนะปิดหูจนตัวเองหลับอ่ะในนั้นในวงพิธีอ่ะพี่ต้นมีสักกี่คนที่อยู่ตอนนั้นอ่ะมีประมาณ6คนที่เป็นญาติของลุงคนนี้นะครับครับมีประมาณ6คนทีเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าปรึกษากันว่าจะเอายังไงลุงหำ
ราะว่ามันเนี่ยมันหลายวันแล้วนะไอ้คนที่อยู่นี่ก็เหมือนจะทนความกดดันไม่ไหวอ่ะคือมันเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆอ่ะบางทีบางจังหวะมีเสียงก้อนหินตกบนหลังคาบ้านแล้วก็วิ่งคลื่นๆอ่ะเวลาก้อนหินมันร่วงลงมาแล้วมันวิ่งลงตามสังกะสีอ่ะปะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละคันเนี้ยวันที่3วันเนี้ยจะเป็นวันทำพิธีแล้วพ่อก็เตรียมเครื่องเต้นเตรียมพวกข้าวอะไรพวกนี้บอกให้พวกป้าไปเตรียมมาคือวันนั้นอ่ะพอตะวันขึ้นปุ๊บตีละครั้ง6โมงเช้าปุ๊บเนี่ยทุกคนไปตลาดเลย6คนเนี่ยไปตลาดเลยซื้อกว้านซื้อของที่จะมาทำพิธีเส้นไหว้อะไรเงี้ยครับคือพอได้มาปุ๊บก็มาเริ่มทำกับข้าวทำอะไรปุ๊บประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆเกือบบ่ายสองโมงพ่อก็เริ่มทำพิธีเหมือนกับสวดส่งวิญญาณแบบว่าคือบนเป็นการปลดปล่อยอ่ะพูดได้ว่าปลดปล่อยทีเนี้ยพ่อก็เริ่มสวดไปได้สักพักนึงธูปที่อยู่ในมือพ่อหักแปะเลยทุกคนสะดุ้งเฮือกเลยธูปที่พ่อใช้พนมสวดเนี่ยครับครับหักแปะเลยคือเหมือนหักเหมือนมีคนเด็ดอ่ะฮะฮะพ่อบอกไม่ยอมไปหลีตัวนี่เหมือนแบบเฮ้ยจะไม่ยอมจริงๆเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพ่อก็เลยนั่งบริกรรมคาถาสวดไปตั้งแต่ตอนนั้นยันประมาณบ่ายสามนี่จนถึงประมาณสี่ทุ่มโอ้โหพอถึงประมาณสี่ทุ่มปุ๊บมันเหมือนมีกลิ่นใครจุดไฟกลิ่นเหมือนกลิ่นใครก่อกองไฟอ่ะปะทีเนี้ยพ่อก็เลยออกจากพิธีก่อนแล้วก็เดินมาดูรอบบ้านตะปูเนี่ยถ้าเราตอกเข้าไม้เนี่ยมันก็จะเป็นมันเป็นสีไม้รอบๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ป๋าคือป๋าเคยเอาเหล็กร้อนๆแล้วไปนาบกับไม้แล้วมันจะเป็นรอยดำแบบนั้นอ่ะนั่นแหละตรงหัวตะปูแทบจะทุกดอกเป็นแบบนี้หมดเลยมันไม่เป็นสีหัวตะปูธรรมดาอาจจะเป็นสนิมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่แต่มันเป็นรอยไหม้สีดำเหมือนรอยไหม้อ่ะมันเป็นไหม้อ่ะแล้วไหม้ไปถึงไม้ด้วยพ่อก็เลยบอกอ๋ออยู่นี้มาได้แท้อยู่นี้ตัวนี้ทีเนี้ยพ่อก็ขึ้นกลับไปนั่งบนพิธีปุ๊บพ่อก็นั่งสวดอยู่แป๊บนึงประมาณเที่ยงคืนกว่าลุงคนนี้รู้สึกตัวพอแกลุกขึ้นมานั่งปุ๊บญาติก็จับไว้ก่อนเลยจับไว้ก่อนเลยถามเลยว่าพ่อก็เดินเข้าไปถามเลยมึงไปเอาห้องใครมามึงขันมึงบอกกูนะบอกซอยมึงนะพ่อพูดอย่างนี้เลยแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักน่าจะช่วงถ้าสมมติว่าวันที่ทำพิธีวันที่15ครับประมาณวันที่1เนี่ยแกไปเก็บของป่าไปเก็บเห็ดเก็บอะไรพวกเนี้ยแล้วทีเนี้ยแกวนไปแถวรอบป่าช้าเพราะแถวป่าช้าเนี่ยมันเห็ดมันจะขึ้นเยอะทีเนี้ยแกไปเก็บอีท่าไหนไม่รู้แล้วแกไปเจอตะปูแกก็เลยไปเอาตะปูพวกเนี้ยมาตอกฝาบ้านเพราะแกกำลังจะต่อเติมบ้านไม่ถึงตะปูไปเจอตะปูเป็นถุงเป็นห่ออย่างนี้เหรอไม่เป็นตะปูแบบเป็นสนิมบ้างเป็นอะไรบ้างอ่ะป๋าตกตามไหลทางบ้างอะไรเงี้ยแกก็เก็บมาซึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่มานานหรือยังไงสมัยก่อนเนี่ยที่หมู่บ้านผมเนี่ยเขาเวลาเขาจะเผาศพอะไรเงี้ยเขาจะใช้วิธีการก่อกองฟอนซึ่งบ้านผมไม่มีเมนเขาก็จะใช้ตะปูพวกเนี้ยในการตอกเสาทำทำโรงทำอะไรเงี้ยอ๋อแกก็เก็บไว้ว่างั้นเธอเผื่อได้ใช้เก็บไว้แล้วแกก็เอามาปุ๊บทีนี้จังหวะที่แกต่อเติมบ้านพอดีแล้วตะปูแกไม่พอใช้แกก็เลยตะปูพวกเนี้ยมาตีมาตอกใส่บ้านไอ้แล้วไอ้ตรงที่แกอยู่นั่นแหละคือตรงที่เพิ่งต่อเติมไปพ่อก็เลยบอกไม่ได้บ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วเพราะไอ้ตรงตะปูที่ตอกไว้เนี่ยคือเป็นรอยดำเหมือนรอยไหม้ทั้งหมดเลยทีเนี้ยพ่อก็ขึ้นมาถามว่ามึงเห็นไปตะโดนหรือยังตะปูนะมึงเอาไปตอกไว้ตะโดนหรือเปล่าแกก็พยายามกั้นใจพูดประมาณว่าประมาณสักสิบกว่าวันและแกก็เริ่มสุดเลยทีเนี้ยพอหลังจากนั้นปุ๊บพ่อก็เริ่มทำพิธีสวดใหม่อีกรอบหนึ่งเริ่มสวดใหม่อีกรอบหนึ่งทีเนี้ยจาก
ีสานบ้านเราอ่ะป๋าบรรยากาศตอนกลางคืนบ้านเรามันต้องเย็นใช่ไหมป๋าแต่บ้านหลังนั้นร้อนมากป๋ามันไม่ใช่ร้อนที่แบบร้อนเหมือนฝนตกอ่ะเหมือนร้อนแบบเหมือนนั่งก่อข้างกองไฟอ่ะออกฟิลนั้นเลยทุกคนร้อนหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันโอ้ยร้อนเว้ยร้อนเว้ยลุงบางคนก็ถอดเสื้อถอดเสื้อก็นั่งพัดนั่งวีให้กันพ่อก็สวดไปสวดไปปุ๊บแล้วก็เอาของเส้นเนี่ยเอาไปตั้งไว้รอบทางเข้าบ้านซึ่งมันอยู่นอกวงของสายศีลพออยู่ตั้งไว้ปุ๊บก็พ่อก็แหกปากเลยพ่อบอกนี่เด้อบักได้อยากกินมากินกินแล้วก็เฝ้าไปซะกูสิบ่เฮ็ดหยังพวกมึงกูสิส่วนบุญส่วนกุศลให้ถามมึงสิเอากลับมากินแต่ก็กลับบ้านซะกลับไปอยู่หม่องมึงควรอยู่มึงหามากวนพันยิกคือพ่อแบบตะโกนเสียงดังมากเสียงดุกว่านี้ด้วยวันนั้นอ่ะแล้วพ่อก็กลับเข้ามาในวงกลับเข้ามาปุ๊บก็มานั่งสวดคราวเนี้ยจำได้ว่าเป็นอิจิปิโสเลยสักอย่างเนี่ยแหละผมก็จำไม่ได้นะมันคือได้ยินชัดคำเดียวคืออิจิปิโสแล้วก็เป็นบทสวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็ให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเหล่านี้แล้วก็แกก็สวดอะไรสักพักหนึ่งมีเรื่องฟุกอยู่เรื่องหนึ่งพ่อพูดถึงว่ามีใครเกิดวันที่เท่านี้ซึ่งอันนี้ผมจำไม่ได้เลยขอสารภาพเลยในช่วงที่เป็นอยู่ในพิธีถูกป่ะพี่ใช่พอหยอดน้ำพอกวดน้ำอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนเอาน้ำไปรดที่ต้นไม้ตรงทางในวงของบัวในวงของบ้านเนี่ยประมาณตีสามกว่าตีสี่ได้แล้วทีเนี้ยเสียงพวกนี้ก็เริ่มเงียบลงเสียงหมาก็เริ่มหอนหัวหอนเนี่ยก็เริ่มหายไปแล้วทีนี้ก็มานั่งคุยกันลุงคนเนี้ยก็เหมือนจะหลับไปเฉยๆทีนี้ก็เลยมานั่งคุยกันว่ามีคนเกิดวันที่เท่านี้วันนี้วันที่เท่านี้เหมือนถามวันเดือนปีเกิดว่าเกิดวันที่เดือนเนี้ยในหมู่บ้านอ่ะมีใครบ้างหมู่บ้านนั้นมีอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนซึ่งมันคือโอกาสคือน้อยมากอะที่จะมีคนเกิดวันเนี้ยและอายุเท่านี้นะอายุคือ10อายุ2119หรือ21เนี่ยแหละจำไม่ได้ทีเนี้ยพ่อก็เลยบอกว่าต้องให้คนคนเนี้ยบวชให้พรรษาหนึ่ง1พรรษาขอ1พรรษาแล้วปรากฏว่ามีจริงๆป๋าแล้วในกระดาษนั้นน่ะพ่อเขียนนามสกุลนึงมาซึ่งตรงกับนามสกุลของคนๆนี้เป๊ะเลยแม่นมากซึ่งพอไปตามคนคนนี้มาได้คนคนนี้เขาอยู่ในหมู่บ้านซึ่งเขามีครอบครัวของเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้สนิท กันกับลุงคนนี้นะแต่ให้ผู้ใหญ่บ้านอ่ะไปตามมาเจอพอตามมาเจอปุ๊บพ่อก็เอากระดาษเนี่ยกระดาษแผ่นเนี้ยให้คนนั้นดูว่าเนี่ยนามสกุลนี้ไหมเขาบอกว่าใช่เนี่ยนามสกุลผมปรากฏว่าพ่อของปู่ของคนคนนี้เขาเสียไปแต่ยังไม่ได้ทำบุญก็มาด้วยเขาก็เลยขอให้บวชก็บวชให้หนึ่งพรรษาทีเนี้ยวันที่ทำพิธีเสร็จวันแรกนะป๋าพ่อบอกว่าบ้านหลังเนี้ยไม่มีใครอยู่ได้ต้องรื้อทิ้งทั้งหมดพ่อใช้คำนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านก็เกณฑ์คนมาประมาณ 7-8 คนก็มีแต่นายช่างฝีมือชะกาดชะกันด้านการรื้อทั้งนั้นแหละค้อนปอนมั่งค้อนปอนค้อนสิวเซลอะไรมาปุ๊บพ่อก็เอามาวางลงเรียงตรงหน้าแล้วก็สวดสักพักนึงแล้วก็ลงอักขระเหมือนเขียนเอาปูนเขียนอ่ะเอาปูนเขียนอักขระใส่ค้อนใส่ฉลงอะไรที่จะมาใช้อ่ะนะแล้วก็พรมน้ำมนต์มันจะได้ไม่เป็นอะไรที่ต่อไปอีกนึกออกใช่ไหมป๋าแล้วก็เริ่มรื้อพอเริ่มรื้อปุ๊บรื้ออะไรปึ้งปังปึ้งปังปังลุงคนนี้ก็ย้ายออกมานอนอยู่ที่เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเล้าไก่ข้างๆกัดรื้อช่วยกันรื้อพอรื้อได้แป๊บเดียวป๋าได้ไม่นานมากมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาพร้อมกับเป้ผมก็งงว่าป้าคนนี้แกเป็นใครพอสืบสาวแล้วเรื่องไปมาปุ๊บป้าคนนี้คือเมียลุงคนนี้แหละซึ่งแกกลับมาได้ยังไงก็ไม่รู้
มัยก่อนอ่ะมันไม่มีโทรศัพท์โทรหากันนะป๋าเออแต่แกบอกว่าแกอยากกลับมาแล้วแกก็มาพอมาถึงก็เจอแล้วพวกผมกำลังรื้อบ้านแกอยู่พอดีเลยป้าคุณป้ากับลุงเขาแยกกันแยกทางกันหรือว่ายังไงอ่ะพี่ต้นคือพอบ้านหลังแกบอกว่าพอบ้านหลังเนี้ยทำเสร็จปุ๊บเมียแกก็หนีเลยอยู่ไม่ได้อย่างนี้เหรออยู่ไม่ได้ทีเนี้ยแกก็เลยมานั่งแบบว่าปรับความเข้าใจกันกับลุงอ่ะนะลุงแกก็เหมือนจะคุยได้เยอะกว่าปกติละเริ่มกินข้าวได้เริ่มอะไรได้ก็คุยกันแล้วทีเนี้ยป้าคนเนี้ยแกก็มาเล่าให้พ่อฟังวันแรกที่บ้านหลังนี้ทำเสร็จปุ๊บทุกอย่างปูเสื่อปูอะไรนอนปุ๊บคืนนั้นน่ะป้าแกโดนผีข่มขืนทั้งคืนเลยอุ้ยคือผมจะบอกยังไงดีอ่ะมันดูทะลึ่งอ่ะมันถ้าผมพูดไปมันจะดูทุเรศไหมอ่ะป๋าลองพูดเบาๆก่อนอวัยวะของแกบวมเลยธรรมดาธรรมดานะก็คือแกก็หอบผ้าหอบผ่อนหนีไปโดยที่ไม่บอกเลยพร้อมกับลูกชายแล้วก็ลูกสาวลูกชายนี่ก็ของน้องชายก็บวมฮะคือไม่รู้โดนทำอะไรบ้างอ่ะลูกสาวเขาก็เป็นเหมือนกันโอ้โดนทั้งครอบครัวเหรอใช่คือต่างคนต่างหนีเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวหนีไปในเช้าวันนั้นเลยอ่ะแสดงว่าดวงวิญญาณที่อยู่รายรอบบ้านนั้นมีทั้งผู้ชายผู้หญิงใช่ครับอาจจะมีทั้ง LGBT น่าจะใช่ป๋าเพราะว่าป่าช้าอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่หมู่บ้านของผมที่ใช้มันมีหลายหมู่บ้านที่มารวมที่นี่คือใครเสียก็มาเผาที่นี่ทั้งหมดป่าช้าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีประมาณสัก10กว่าหมู่บ้าน10ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่จำไม่ได้มันประมาณ10หมู่บ้านที่มาใช้ป่าช้าอันเนี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าโดนลุมอ่ะแล้วเขาก็ต่างคนต่างหนีเลยแล้วมีคุณยายท่านนึงก็แบบพี่เป็นยายของลุงคนเนี้ยก็ไปเหมือนกันก็โดนเหมือนกันโดนแบบลวนลามอ่ะแล้วทีเนี้ยทุกคนก็เริ่มกลับมาพอแม่เขากลับมาได้พวกผมก็ลื้อกันอยู่พ่อก็ทำพิธีตอนประมาณสักหกโมงเย็นกว่าลูกชายโผล่มาลูกชายมาปุ๊บมาโดยไม่ได้โทรบอกพอมาปุ๊บก็มานั่งเล่าให้พ่อฟังว่าเนี่ยโดนอย่างเนี้ยแล้วแบบน้องชายบวมอะไรเงี้ยก็หนีเลยไม่ได้บอกพ่อเลยว่าโดนอะไรเพราะวันที่หนีไปเนี่ยพ่อนอนตาเหลือกตาแข็งแต่ไม่พูดสักคำแต่กัดฟันวันที่ลุงแกเริ่มวันที่ลุงแกจำตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะแล้วลูกสาวก็เหมือนกันบอกว่ากำลังจะมาบอกพ่อว่าเจออะไรพ่อนอนตาแข็งกัดฟันกอดอะไรเงี้ยแกนั่นแหละต่างคนก็ต่างหนีเลยคือไม่รู้ว่าเจออะไรทีเนี้ยพ่อบอกว่าไอ้ไม้กระดานพวกเนี้ยเอาไปใช้อะไรไม่ได้แล้วนะผมถ้าเอาไปใช้เดี๋ยวอาจจะร้อนพ่อก็จัดการก่อเป็นกองฟืนแล้วก็เผาทิ้งเลยพี่ต้นครับป๋าที่ดินตรงที่ปลูกบ้านสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยของคุณลุงเขาเนี่ยเขาสร้างตรงป่าช้าด้วยเหรอไม่ใกล้กันไม่ใกล้ด้วยนะน่าจะประมาณ 2-3 กิโลระยะนะแต่ไม่ได้ใกล้แต่เอาตะปูมาตะปูซึ่งตอกฝาโลงและเผาไปพร้อมกันถูกไหมน่าจะใช่นะป๋าเพราะว่าคือแบบมันเป็นตะปูสนิมอะอันไหนใช้ได้ก็ใช้อะไรเงี้ยอันไหนใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช้อะไรเงี้ยไม่รวมไม่ใช่เอาไม้ฝาอะไรจากวัดจากอะไรป่าช้ามาด้วยถูกปะอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะมีโอเคคือแกก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆตามแบบขนเบี้ยน้อยหอยน้อยนะพอได้พอจะครบแล้วก็เอามาทำเป็นฝาบ้างเป็นพื้นบ้างกั้นครัวบ้างอะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่คนเนี้ยผมอ่ะรู้จักพี่ผู้ชายคนเนี้ยผมรู้จักแล้วทีเนี้ยมีอยู่วันนึงแกมาเที่ยวที่แถวบ้านผมมาบ้านผมก็จัดรู้สึกว่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้มันนานแล้วก็มีหนังกลางแปลมีอะไรเนี่ยผมก็เจอแกก็ถามผมว่าเฮ้ยต้นมึงเคยไปกรุงเทพไหมวะ
มึงไปยังไงวะผมก็บอกแกว่าเออมีแค่รถเนี่ยรถรถเขาเรียกอะไรรถบัสอ่ะที่อยู่ในตัวเมืองกาฬสินธุ์น่ะเสียค่าบัตร300กว่าบาทก็มาได้แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละคือวันที่แกหนีวันที่แกหนีลงกรุงเทพแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าแกไปโดนมาแล้วแกมาถามผมแล้วแกก็หนีเลยป่านนึกออกไหมนั่นแหละแล้วทีเนี้ยพอเอาเรื่องมาปฏิปต่อกันปุ๊บพ่อก็เลยเอาตะปูพวกเนี้ยกลับไปที่ป่าช้าแล้วก็ไปทำพิธีอะไรไม่รู้อันนี้คือเข้าไปกันผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปกันผมอ่ะช่วยกันช่วยถ้วยล้างจานเลี้ยงข้าวคนอะไรเงี้ยที่มาช่วยเหลือนะแล้วก็ทำเสาใหม่พ่อก็พรมน้ำมนต์ให้แล้วก็ฝังเหรียญฝังอะไรให้ซื้อเสาบ้านซื้ออะไรให้ก็เขาก็เริ่มทำใหม่ก็เป็นบ้านชั้นเดียวไม่สูงมากบ้านหลังนี้ทุกวันนี้ก็น่าจะยังอยู่นะเพราะว่าลุงแกแต่ลุงก็เสียไปแล้วแหละเพราะว่าหลังจากนั้นได้ประมาณสัก3เดือนมั้งชะตาแกก็ขาดคือข้างในแกไม่มันเละไปหมดแล้วอ่ะเขาบอกว่างั้นนะแต่แกก็อยู่ได้จนถึง3เดือนอ่ะก็ถือว่าอดเหมือนกันอ่ะทนเหมือนกันอ่ะพี่ต้นแสดงว่าคุณลุงแกก็คือเก็บมาเรื่อยๆอ่ะมันก็เลยกลายเป็นตะปูจากหลายๆโรงศพถูกป่ะใช่ป่ะใช่ครับอันนี้ถามพี่ต้นว่าพี่ต้นจบยังก็มันก็เหตุการณ์ก็ประมาณนี้ครับป่ะเพราะวันสุดท้ายที่ผมมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วลืมไปเลยจะถามว่าอะไรหลายอย่างอ่ะป๋าเหมือนต้องค่อยๆนึกขณะผมมาผมยังต้องค่อยๆนึกก่อนเล่าเลยเพราะเหตุการณ์มันผมค่อยๆเรียงมาตามเนี้ยที่หลวงพ่อมาบอกว่ารวมไปถึงที่พ่อของพี่ต้นบอกว่าไม่ยอมในความหมายคำว่าไม่ยอมเนี่ยถ้าเรามองนึกไปอีกมุมนะก็แค่การไปเอาตะปูมาแค่นั้นน่ะทำไมถึงแบบเขาไม่ยอมหนักขนาดนั้นน่ะหรือเป็นเพราะว่าเขาเล่ร่อนเขาอดอยากเขาถึงมาลงกับครอบครัวแบบนั้นทำกับคุณลุงแบบนี้กับลำพังเพียงแค่ประตูกับตะปูอันนี้ผมไม่แน่ใจนะป๋าอาจจะเป็นคืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชอบเอาตะปูเนี่ยมาทำคุณไสซึ่งไอ้ตะปูเนี่ยมันเป็นตะปูที่ตอกวิญญาณหมายถึงว่าประตูตะปูเนี่ยมันขังวิญญาณไว้ซึ่งถ้าเขามาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ไม่ได้เพราะในบ้านมีหิ้งพระนี่บอกไหมป๋าแล้วเขามาอยู่ที่นี่เขาก็จะร้อนซึ่งมันมีตะปูดอกนึงผมอยากให้ป๋าไปเห็นมากเลยให้พี่ป๋องไปเจอก็ได้ตะปูอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าอยู่ที่วัดโคกสะอาดหรือเปล่านี่แหละไอ้ตะปูอันเนี้ยถ้าไปใกล้มันวิ่งหานะทำไมอ่ะมันคือตะปูที่ถูกทำของมาที่ไหนที่กาฬสินธุ์เหรอใช่ครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่ายังประดิษฐานอยู่ในวัดหรือเปล่านะยังจะเก็บอยู่ในวัดหรือเปล่านะเขาบอกว่าเก็บไว้ในตู้เป็นตู้กระจกที่ลงอัคระไว้ทีเนี้ยไอ้ตะปูเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครเข้าไปใกล้มันจะกระโดดใส่เลยเป็นตะปูนะตะปูเฉยๆเนี่ยตะปูเหล็กเลยเนี่ยแต่มันเป็นตะปูงอๆหน่อยนึงเขาบอกว่างั้นซึ่งตะปูเนี่ยดึงออกมาจากคนตายดึงออกมาจากร่างกายของคนตายถูกไหมใช่ซึ่งเขาตามที่เขาเล่ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนไส้เดือนมันเป็นเหมือนไส้เดือนอ่ะมันสามารถแบบไหลไปตามเส้นเลือดคนได้แล้วทีเนี้ยหลวงพ่อท่านทำพิธีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ดึงออกมาจากตัวคนแล้วก็มาใส่ไว้ในตู้กระจกใบนั้นอ่ะซึ่งในนั้นอ่ะมันจะมีพวกอักขระมีอะไรแบบเขียนกำกับไว้เลยก็คือถ้าใครเข้าไปใกล้มันจะกระโดดใส่คนซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะแล้วทำไมไม่ทำลายทิ้งอ่ะไม่แน่ใจนะป๋าว่าเขาเห็นเขาบอกว่ามันยังไม่หมดอายุไขอ่ะโอ้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะฮะแต่ถามว่าเห็นว่ามีไหมมีเป็นสายดำทั้งนั้นเลยใช่ครับ
แล้วตะปูบางอันน่ะตะปูบางอันที่เขาเอามามันเป็นตะปูแบบเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าดอกไหนแล้วไม้ที่เขาเอามาก็ไม่รู้ว่าเอาไม้อันไหนที่มาจากป่าช้าบ้างพ่อก็เลยสั่งรื้อทิ้งแล้วก็เผาทิ้งทั้งหมดเลยสังกะสงสังกะสีอะไรพวกเนี้ยพี่รื้อทิ้งแล้วก็เอาไปทำแบบนั้นสังกะสีนี่รู้สึกว่าจะเอาไปทำเป็นเพิงที่ป่าช้ามั้งสังกะสีนะเพิงศาลารอพักศพอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ต้นอันนี้นิดนึงคนที่พ่อของพี่ต้นบอกว่าไปหาคนคนนี้หน่อยให้ไปบวชให้เหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคนคนนี้เขาไปเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณใดๆไหมพี่คือหนึ่งในนั้นน่ะคือวิญญาณของปู่เขาของบรรพบุรุษเขาใช่ครับเพราะว่าวันที่ทำพิธีเนี่ยวันที่ทำพิธีเนี่ยเขาฝันเห็นปู่ของเขาซึ่งคนเนี้ยเป็นคือเขาบอกว่าเขาจำหน้าปู่ได้แค่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาเกิดมาเขาจำความได้เขาก็เห็นปู่แค่ไม่กี่ครั้งแล้วปู่ก็เสียแล้วทีเนี้ยทางบ้านยังไม่ได้ทำบุญให้ก็คือยังไม่นานมากยังไม่ถึง20ปีนานแล้วแต่ก็นานแล้วทีนี้เหตุการณ์ก็พ่อก็มาชวนผมไปดูวิดีโออีกผมก็เลยไม่ไปซึ่งวันนั้นอ่ะพ่อจะไปบวชพี่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ไปได้ผีมันมีไหมล่ะอย่างเช่นป๋าตื่นเช้ามาโทรไปหาพี่ปองเฮ้ยพี่ปองไปเจอผีกันอะไรเงี้ยมีไหมพี่ไปไหมพี่ปองจะไปไหมล่ะก็คงไม่ไปโทรมาเช้าป๋าก็รีเจ็คสายทิ้งแล้วคุยอะไรกันเช้าๆเอาคุยกับพี่ตั้มก็ได้เอาโหลพี่ตั้มเฮ้ยพี่เอาไปหาผีกันอะไรเงี้ยมีไหมอ่ะไม่มีมันไม่มีใครทำแบบนี้พ่อก็เลยต้องหาอุบายมาหลอกผมเรื่อยนะพ่อทีนี้ไปมาจากหลังจากงานวันนั้นเสร็จอ่ะลุงก็เหมือนลุงแกก็เหมือนจะดีขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้ดีขึ้นมากแต่ว่ามีแนวโน้มว่าคุยรู้เรื่องคุยเหมือนคนปกติทั่วๆไปอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าร่างกายข้างในแกมันไม่ไหวแล้วมันพังเยอะเพราะโดนกินไปเยอะมันไม่ได้มากินแค่ตัวเดียวมันมากินเยอะไงแกก็เลยไม่ไหวแกก็เลยอ่ะตามนั้นประมาณ3เดือนมั้งแกก็เสียวัดโคกสะอาดอำเภอคลองชัยป่ะไม่รู้ไม่ใช่ป่ะมันวัดโคกอะไรสักอย่างนึงจำชื่อไม่ได้ด้วยไม่ใช่วัดเนี้ยมันอยู่แถวตัวเมืองกาฬสินธุ์นั่นแหละแต่ว่าผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้กลับบ้านมากี่ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วมั้งต้องถึงมือพี่เล็กกาฬสินธุ์แล้วล่ะใช่ต้องใช้ต้องให้พี่เล็กลองสืบดูว่าวัดไหนพี่เล็กน่าจะรู้อยู่อันนี้ถามอีกที่พี่ต้นบอกว่าพ่อเนี่ยสะพายกระเป๋าไปของพ่อเนี่ยมีรูปปั้นปู่ตาไปด้วยใช่ครับรูปลักษณะเป็นไงพี่ต้นเป็นเหมือนผู้ชายแก่ๆผมประมาณนึงเป็นขาวๆสีขาวๆครับป่ะไม่มีเขี้ยวไม่มีปีกนะไม่มีเป็นรูปปั้นชายชราคนนึงอ่ะป่ะมีผ้าขาวพาดบ่าอะไรเงี้ยไม่เหมือนองค์พระนะแต่เหมือนคล้ายๆกับองค์พระแหละแต่ว่าแบบนั่งเขาเรียกอะไรนั่งเพียบแต่เป็นคนแต่เป็นผู้ชายสูงวัยใช่ครับใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาวๆแล้วก็มีผ้าพาดบ่าแค่นั้นเองพ่อพี่ต้นเอามาจากไหนเอามาจากดอนปู่ตาครับดอนปู่ตาคืออะไรดอนปู่ตาก็ผมเคยเล่าไว้ก่อนหน้านี้ไงที่ว่าเรื่องลบหลู่ปู่ตาแต่เขาไม่ได้ตัดลงไว้ถ้าเป็นไปได้ก็เอามาตัดลงไว้ก็ได้เพราะว่าในนั้นก็รายละเอียดของปู่ตาจะเยอะเอาอีกป๋าจะเอาอีกไม่หมายถึงว่าไอ้เรื่องลบหลู่ปู่ตาเนี่ยไม่ใช่ป๋าหมายถึงว่าดอนปู่ตาเนี่ยครับถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับจะเป็นอะไรเป็นสถานที่นึงที่ชุมชนหมู่บ้านเคารพกราบไหว้แบบนั้นหรือเปล่าใช่ครับป๋าตำนานปู่ตาเนี่ยเขาเล่ากันมาก็เยอะอยู่คนที่ไปหาเห็ดแล้วไม่ขอก็นั่นแหละโดนต่อแตนตามนั้นคือปู่ตาก็จะเสมือนกับ
จ้าที่เทพาอารักษ์ที่ใช่ใช่ใช่ป๋าใช่ประมาณนั้นแล้วรูปปั้นปู่ตาเนี่ยมาจากจินตนาการหรือว่ามาจากการบอกเล่าของคนที่เคยเห็นปู่ตาปรากฏกายปู่ตาเนี่ยท่านมีอายุ109ปีหรือเท่าไหร่เนี่ยแหละแต่รุ่นผมน่ะไม่ได้เห็นฮะเป็นรูปเสมือนน่าจะเป็นรูปเสมือนมากกว่าซึ่งอาจจะเกิดจากรุ่นปู่ย่าตายายุคนู้นท่านเห็นแล้วท่านก็บอกเล่าว่าปู่ตามีรูปร่างลักษณะแบบนี้แบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็พอคนรุ่นหลังที่พอจะสร้างได้เอาไว้เคารพสักการะเนี่ยก็สร้างออกมาถูกป่ะใช่ครับใช่ครับโอเคคือแกเป็นเหมือนกับผู้ถือศีลน่ะครับพูดง่ายๆครับครับแต่แกเป็นคนใจดีนะถ้าไปหาเห็ดไปอะไรขอให้แต่ไม่ให้เอาไปขายเอาไปกินเอาไปกินเอาไปใช้เอากับเอาไปกินเอาไปแค่พอดำรงชีวิตใช่ครับอืมถ้าไปไม่ขอเจอต่อแตนคุณพิงค์บอกว่าดอนปู่ตาคือเจ้าที่ดูแลทั้งหมู่บ้านครับคุณยีนบอกว่าคนกาฬสินธุ์ส่วนมากนับถือผีปู่ตาผีบรรพบุรุษครับนั่นแหละเนี่ยประมาณนั้นแหละครับป๋าคือผีปู่ตาอะไรพวกเนี้ยป๋าพอนึกออกแต่ว่าเพียงว่าพี่ต้นบอกว่าพอพี่ต้นเนี่ยเอารูปปั้นปู่ตาไปด้วยป๋าก็เลยสงสัยตรงรูปปั้นเนี่ยแสดงว่าต้องมีใครจินตนาการมาแล้วรูปปั้นหน้าตาลักษณะเป็นยังไงเหมือนกับครูกายแก้วก็คงจะคล้ายๆกันแต่ไม่ได้อัปลักษณ์แบบนั้นป่ะไม่ใช่เหมือนครูกายแก้วแบบนั้นเหมือนไม่มีความเหมือนเลยป๋าก็ต้องจะบอกว่าครูกายแก้วก็เกิดจากจินตนาการของคนแรกที่เห็นแล้วก็สร้างออกมาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เช่นเดียวกับสูงขึ้นมาสุดเหมือนกับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ครับผมที่ท่านนิมิตเห็นหลวงปู่ทวดว่าเป็นพระภิกษุสูงวัยรูปร่างลักษณะแบบนี้แล้วท่านก็ให้ช่างปั้นออกมาเป็นรูปหลวงปู่ทวดที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ครับก็ลักษณะประมาณนั้นคือป๋าสงสัยว่าแล้วปั้นรูปปู่ตาออกมาเป็นแบบไหนอ๋อเป็นแบบชายชรามีผ้าพันคอผ้านึกออกผ้าพันบ่าใช่ครับโอเคมีอะไรถามอีกป๋าถามมาเลยผมตอบได้หมดแหละเพราะว่าผมว่าป๋าข้องใจอยู่หลายประเด็นอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมันถ้าเป็นเรื่องแบบสายของขังอ่ะผมอ่ะไปเอาออกกับพ่อปล่อยไปเอาออกใช่หมายถึงคนโดนของใช่ไหมใช่อืมอย่างเรื่องที่แล้วว่าเรื่องของป้าคนนั้นเนี่ยอมรหรือใครเนี่ยที่ผมเล่าไปรอบก่อนที่ว่าจะเอากินให้หมดบ้านอันนั้นก็โดนของมาเหมือนกันไอ้นี่ก็ไปเอาของเขามาแล้วก็จะมีเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าจะดังประมาณหนึ่งนะแถวหมู่บ้านผมอ่ะคนแบกโลงอ่ะคนแบกโลงใช่อันนี้ตาจ้ำแกไปนั่งทางในดูถึงจะเห็นว่ามีใครมาว่าคนพวกนี้ตายได้ยังไงทั้งที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นโรคไตวายยังไม่เล่าใช่ไหมยังป๋าแต่มันไม่เยอะเรื่องมันแค่นิดเดียวมันไม่เยอะก็เอาสั้นๆรวมเรื่องแปลกจากต้นกาฬสินธุ์ครับก็คงงั้นแหละป๋าแต่เรื่องลบหลู่ปู่ตาผมถ้าเป็นไปได้อยากให้ย้อนเข้าไปฟังเหมือนกันได้แบบไปค้นดูแต่มันไม่ยาวบอกเลยไม่ยาวไม่เป็นไรครับ20กว่าปีนะเรื่องนี้นะพี่ต้นบ้านบ้านร้อยวิญญาณตอนนั้นผมเรียนจะจบป.6แล้วตอนนั้นน่ะคือไปเอาของเข้ามาบางทีมันต้องทำพิธีพลีนะถ้าอยากได้นะครับคือมันไม่ใช่ของของเราอะไปหยิบมาเลยมันก็ดื้อไปอะใช่แต่บางคนเราก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นไงครับบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอก็แล้วแต่โชควาสนาดวงลัคนาราศีก็แล้วแต่อันนี้เป็นตามความเชื่อแล้วแต่ชะตาจะจูนมาเจอนะใช่แต่ถ้าหากว่าเรามองคิดว่านั่นมันเรื่องของเขานั่นมันของเขาเราก็ไม่ควรจะไปเอาถ้าเอาก็ต้องขอถูกไหมทั้งผีทั้งคนถ้าเกิดไปเอาของเขามาก็คงไม่มีใครไม่เขาก็คงหวงอ่ะใช่ใช่นะฮะคือมันเป็นอะไรที่สถิตของเขาอ่ะนะพูดง่ายใช่ใช่เหมือนแบบอันนี้ตาม
คือก็พูดไปก็จินตนาการไปนะพี่ต้นว่าไปเอาตะปูเข้ามาเหมือนมึงแม่งรื้อฝาบ้านกูอะใช่ครับประมาณนั้นว่ามึงเอาตะปูกูมาโลฝาบ้านโลงก็เหมือนบ้านนะเหมือนบ้านเขานะแบบไปเอามาปุ๊บไอ้เหมือนเป็นที่สถิตของเขาอะเออฝากูหลุดเลยหลังคากูเปิดเลยใต้ท้องพื้นบ้านกูทะลุเลยถ้าเกิดตะปูตัวนั้นมันยึดอยู่ข้างใต้สมมตินะมันก็เออถ้าเราพูดตามความเชื่อคิดแบบเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับป่าวันก่อนป่าไปลพบุรีก็ยังไปเห็นตะปูป่ายังไม่ได้เล่าใช่ไหมยังครับยังเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันโอเคพี่ต้นสนุกชอบแปลกแล้วความเชื่อเหล่านี้เนื้อเรื่องก็ประมาณนี้แหละป๋าความเชื่อเหล่านี้พี่ต้นปัจจุบันนะ2556ที่เราจะได้รับดิจิตอลวอลเล็ตเร็วๆนี้แล้วเนี่ยความเชื่อศรัทธาของปู่ตากับชาวบ้านยังคงเหนียวแน่นอยู่ใช่ไหมฮะก็เหมือนเดิมป๋ามีพิธีทุกปีพิธีใหญ่ดอนปู่ตาเนี่ยจะมี2ดอนดอนเล็กกับดอนใหญ่ซึ่งจะจัดพิธีขึ้นก็คือจะจัดดอนเล็กก่อนแล้วไปจัดดอนใหญ่ดอนเล็กเนี่ยจะมีเขาเรียกฝูงงูดินจะเป็นงูดินงูตัวเล็กๆนะป๋าจะเยอะมากเลยเยอะแบบว่าคือถ้าใครลงไปในบ่อปลาเนี่ยคือรู้ได้เลยว่าตรงนั้นน่ะเยอะแต่ดอนหอใหญ่เนี่ยจะมีงูยักษ์อีกตัวนึงเฝ้าอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนอืมเพราะว่าไม่ค่อยปรากฏกายให้เห็นนอกจากคนที่แบบว่าเข้าไปแล้วลบหลู่อันนั้นอะโดนแน่โดนถึงบ้านด้วยโอเคครับได้พี่ต้นมาหน้าเดี๋ยวเราคุยกันอีกได้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับป๋าสวัสดีครับครับผม